นกมีปีกคือต้องแกะปีกแล้วก็ขานั่นเองมันแทงคออ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะคะสวัสดีค่ะอุ้มนะคะช่องทีวีชาแนลค่ะทุกคนน่าจะเห็นจากเปิดคลิปแล้วก็คือมาแมลงใช่ปะว่าวันนั้นอุ้มออกไปข้างนอกใช่ไหมแล้วนั่งรถกันก็ผ่านแบบว่าเจอรถแบบว่าพวกร้านขายแมลงงั้นลองทำคลิปพวกแบบแมลงดูไหมก็เลยเนี่ยค่ะมาอย่างที่ทุกคนเห็นกันในหน้าปกคลิปคือการกินแมลงนั่นเองก็คือเนี้ยอุ้มให้จโนไปซื้อที่ตลาดบัวทองร้านบ้านแมลงนั่นเองก็คือจะเป็นเรียกทั้งหมด10ชนิดซึ่งอุ้มก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างจโนคือเป็นคนหยิบมาให้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างเริ่มที่อันนี้คือมันจะเป็นดักแด้อันนี้อุ้มเคยกินอยู่แล้วเป็นอันเดียวที่เคยกินด้วยอันต่อไปเป็นอันนี้ก็คือจิ้งหรีดและการต่อไปเป็นอันนี้ละกันอันนี้เป็นด้วงมะพร้าวอันนี้คือให้เขาปรุงมาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแบบว่าใส่เขาเรียกว่าอะไรที่มันพ่นๆอ่ะมันเป็นเครื่องปรุงของเขาทุกคนก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันอ่ะอันนี้สิเป็นรสด้วนค่ะน่ากลัวอันนี้แม่บอกอร่อยแม่บอกอร่อยแต่คืออุ้มหวังไม่เคยกินเคยเห็นแม่ซื้อแต่ว่าไม่ได้กินด้วยแล้วมันแบบค่ะนะคะอันนี้ค่ะเป็นสดิ้งคือตัวอะไรอุ้มยังไม่รู้เหมือนกันตัวนี้อันต่อไปโหน่ากลัวมากปลาทังก้านะคะจะลงหมอมันคือตั๊กแตนซึ่งเราก็มีตั๊กแตนอีกอันนึงเหมือนกันแล้วมันต่างยังไงทุกคนฟังนะคือมองอันเนี้ยเสร็จอะแล้วหน้าแมลงสาบมันลอยมาเว้ยคือมันเหมือนกันเลยเอาตัวต่อไปกันตัวนี้คือตั๊กแตนส่วนตัวนี้อันนี้คือจักจั่นอ๋อจักจั่นเป็นหน้าตายี่หรออันนี้เป็นอีนูนซึ่งมันน่ากลัวมากเลยอะนี่ดิตาคุณพี่บอกว่าอันนี้มันต้องเก็บปีกออกเปิดอันนี้เป็นตับเต่าอันนี้ก็ต้องแกะปีกออกเหมือนกันนะอันนี้ให้ฟิลเหมือนแมงสาบมากกว่าเดิมอีกอ่ะก็อย่างที่อุ้มบอกไปเขาเคยกินแค่อันเดียวก็คือดักแด้เดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะคะเรามาเริ่มกันดีกว่าเริ่มที่ตัวแรกที่อุ้มปกติอุ้มกินนะคะเป็นตัวนี้ก็คือดักแด้ซึ่งอุ้มไม่ได้กินดักแด้นานมากคือปกติมันจะมีขายที่แบบแถวโรงเรียนอุ้มใช่ป่ะแล้วคือช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้แวะตรงนั้นแล้วแล้วก็แบบไม่ได้กินไงขนาดที่ก้มลงไปเพื่อมองตรงนี้ข้างหน้ามันก็ยังมีแมลงต่างๆที่แบบพอจิ้มจิ้มตาอุ้มตลอดก็คือน่ากลัวตัวมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนคือมันอร่อยนะทำไมได้อยู่อันเดียวอันอื่นเขาไม่กลัวคืออันนี้รสชาติมันจะแบบมันด้วยแล้วมันก็เค็มๆพอเขาปรุงมาแล้วคือมันอธิบายไม่ถูกทุกคนแต่มันอร่อยอ่ะอันนี้คนก็น่าจะเคยเห็นพันผ่าและอาจจะไม่เคยกินค่ะก็ไม่แปลกที่จะไม่เคยกินเนาะเพราะว่าบางคนก็ไม่ชอบในตัวนี้อุ้มบอกก่อนว่าอันนี้ถ้าอันไหนไม่อร่อยอุ้มก็จะบอกเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนด้วยเนาะแล้วแต่ว่าแบบแต่ละคนชอบไม่ชอบเดี๋ยวเรามาดูตัวที่2กันนะคะเริ่มที่อ่ะหนอนก็ได้เอาเป็นรสด่วนก็ได้ซึ่งผมไม่เคยกินเลยเรามาชิมกันดีกว่าทำใจอยู่ฟังอ่ะคือรสชาติมันอ่ะคือถามว่ามันกินได้มันก็กินได้คือส่วนตัวที่อุ้มกินอ่ะคือมันมีกลิ่นแปลกๆที่มันไม่ใช่กลิ่นแบบเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวอุ้มลองอีกตัวนะคะเพราะว่าตัวคันนี้มันยังมีข้างในแบบเพราะเมื่อกี้ที่กินไปมันไม่มีก็เลยอยากลองว่ามันต่างกันไหมพักไว้ในฐานที่เข้าใจเหมือนอุ้มเหมือนชอบตัวดักแด้มากกว่าเพราะว่าเหมือนมันแบบมันอร่อยกว่าเฉยๆอ่ะแต่คือมันก็แล้วแต่คนชอบนะคืออันนี้มันเหมือนอุ้มกินแล้วมันในกลิ่นแปลกๆเข้าใจป่ะมาดูตัวต่อไปกันก็คือจิ้งหรีดน่ากลัวจังให้ฟิลเหมือนเป็นอะไรสัตว์ยอดส่วนตัวเนี้ยสามารถกินได้แบบทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าของอุ้มค่อนข้างที่จะเอาบางอย่างออกอย่างเช่นแบบบางตัวที่มันตัวใหญ่อะไรเงี้ยพี่กายบอกว่าให้เอาขาออกด้วยก็ได้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบาดคอบาดปากข้างในนั่นเองมาชิมกันเหมือนแต่ละตัวมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันด้วยมั้งมันก็เลยแบบสองอันนี้มันก็เลยแบบมีกลิ่นแปลกที่เหมือนอุ้มยังไม่เคยกินด้วยมันก็เลยมีกลิ่นที่ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่คือมันก็กินได้นะมันก็รสชาติคล้ายๆดักแด้แบบมันๆอะไรเงี้ยอันนี้นะคะเป็นด้วงมะพร้าวคือมันจะเหมือนดักแด้ที่เป็นไฟขนาดที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาหน่อยทุกคนน่าจะเคยเห็นตัวนี้ผ่านแบบว่าเวลาคนจีนกินอะที่มันเข้าไป ASMR อะไรเงี้ยกินในอาจจะเคยเห็นผ่านๆเนาะเดี๋ยวอุ้มก็จะมาลองว่ามันอร่อยไหมจะให้เทียบกับตัวนี้กับตัวดักแด้ปิ้งเห็นปะคือสองตัวมันจะไซส์ต่างกันมาก นี่เรามาลองชิมกันนะคะทุกคนคืออันนี้อร่อยชอบอ่ะ
หลายคนอาจจะงงว่าแบบอย่างอุ้มกินอะไรแบบนี้หรอคือกินคืออุ้มเป็นคนที่กินอะไรง่ายคืออุ้มกินได้หลายอย่างเพราะว่าเหมือนอยู่กับแม่บ่อยแม่ก็เลยจะให้กินของแปลกๆเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยจะกินเป็นนะคะซึ่งถ้าถามว่าตัวด้วงมะพร้าวกับตัวดักแด้ต่างกันไหมมันก็ต่างนะเพราะว่าตัวด้วงมะพร้าวเนี่ยข้างในมันจะค่อนข้างกวงกว่าแล้วก็ข้างในมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะข้างในมันอะอีตัวดุยๆข้างในคือเหมือนมันอันนี้มันจะน้อยกว่าแต่คือมันอร่อยกว่าส่วนตัวนี้คือข้างในมันเยอะคือมันก็อร่อยแต่คือชอบอันนี้มากกว่าเฉยๆมันก็แล้วแต่ความชอบอะลองไปดูได้นะคะมาที่ตัวต่อไปกันตัวนี้ก็คือตั๊กแตนมาทังก้านะคะนี่คือไซส์ตัวมันยิ่งใหญ่มากเลยคือเพิ่งมาสังเกตเหมือนกันนะว่าจริงๆตัวเองเป็นคนที่ไม่ได้ลังเลก่อนที่จะกินมากขนาดนั้นนะแบบเห็นแล้วก็มองกูที่หนึ่งแล้วก็ยัดเข้าปากไปเลยอะซึ่งตัวนี้พี่ไก่บอกว่าเวลาจะกินอ่ะให้หักขาเอาก่อนจริงๆมันกินได้เลยแต่ว่ามันจะบาดปากเอาก็เลยให้หักขาก่อนซึ่งเมื่อกี้มันแทงขาไอ้แทงมืออุ้มแล้วนะคะซึ่งเจ็บค่ะน้องก็จะเหมือนหนอนที่ไม่มีขาอ่ะก็หนอนมันก็ไม่มีขาบัวทุกคนคืออันนี้มันกินได้เว้ยแต่แบบมันมีความจืดกว่าทั้งหมดที่กินมาเข้าใจไหมคือว่าหนอนอะจืดคือว่ารสด่วนอะจืดแล้วแต่อันนี้คือมันจืดกว่าหรือเพราะมันไม่ค่อยโดนสเปรย์ด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวอุ้มจะลองกินแบบทั้งตัวดูที่ไม่แบบว่าหักขาออกนะคะแต่ว่าต้องเคี้ยวให้ละเอียดเพราะว่ามันแหลมเค็มคือส่วนตัวอุ้มมันมีความรู้สึกว่าปลาทังก้ามันกินง่ายกว่าจิ้งหรีดเหมือนพอจิ้งหรีดมันมีกลิ่นแบบกลิ่นเฉพาะตัวก็เลยมีคืออุ้มเป็นคนที่กินแล้วเป็นความรู้สึกกลิ่นมันแปลกๆอยากให้ดูหน้าเจ้มากเลยว่ะได้ปะเลยทำดูหน้าไปนิดนึงได้ไหมเห็นแล้วแบบโอ้โหหน้าอะไรขนาดนั้นคือเจ้ว่าหนูคือเจ้ว่าหนูหน้าแบบว่าน่ากลัวเลยนะคะเจ้หน้าแบบมันอย่างนี้เลยเว้ยหรือแบบหรอดูคนกินไงไม่ใช่เจ้ไงฮัลโหลต่อพอตัวบังกาใช่ป่ะคือมันไม่มีกลิ่นของมันเว้ยแล้วมันก็เลยทำให้บิ๊บมันก็เลยทำให้เรากินง่ายกว่าโอเคเรามาดูตัวต่อไปกันตัวต่อไปก็คือสดิ้งน้องจะตัวเล็กลงมานิดนึงไม่ได้เล็กเลยเหมือนผึ้งเหมือนกันนะมันมาชิมกันกินแล้วงงอะเล็กเกินหมดไวกัดไว้สองคำคือหมดแล้วนะทั้งตัวหมดไวดิงงกินแล้วงงรสชาติมันน่ะเหมือนหนอนมันกินง่ายเหมือนกันนะทั้งสองอันเลยแต่คือถ้าให้เลือกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าชอบรสด่วนมากกว่าเพราะว่าไม่ดูดีรู้สึกชอบรสด่วนมากกว่าแต่มันก็แล้วแต่คนชอบนะเพราะคนอื่นอาจจะชอบตัวนี้มากกว่าคือมันจะมันๆแต่ว่าข้างในมันจะค่อนข้างกลวงแต่คืออันนี้มันไม่มีกลิ่นเฉพาะแต่รสด่วนคือมันจะมีกลิ่นใช่ป่ะเริ่มรู้สึกชอบอันนี้มากกว่าเพราะมันไม่มีกลิ่นอุ้มชอบแบบที่มันไม่มีกลิ่นข้างในตัวของมันอยู่แล้วอ่ะตัวผมชอบไหนกันแน่ที่บอกชอบอันนี้รู้สึกเปลี่ยนไวมากเลยแต่เรามาต่อกันที่ตั๊กแตนนะคะก็คือน่ากลัวมากเลยมันน่ากลัวกว่าอะไรวะปลาทังก้าเดี๋ยวเที่ยวให้ดูระหว่างปลาทังก้ากับตั๊กแตนนะนี่ปลาทังก้านี่ตั๊กแตนแต่เราจะหักขาออกค่ะเพราะว่าขาน้องแหลมมากหักขาทั้งหมดอ่ะอันนี้อร่อยดีแบบคืออันนี้มันมีความมันๆกว่าแล้วก็เค็มๆกว่าแล้วต้องกินดีๆเพราะขาแหลมมากต้องหักตัวต่อไปก็คือตัวจั๊กจั่นให้ดูตัวไหนนี่ลองมาชิมกันดีกว่าข้างในมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นกวงๆมันแทงคออ่ะมันจะมีความเป็นกรอบๆกว่าอันอื่นอีกอ่ะมันอร่อยนะแต่คือเหมือนอย่างที่อุ้มบอกไปว่ามันแต่ละอันมันจะมีกลิ่นของตัวมันเองอ่ะซึ่งอันนี้มันก็มีกลิ่นอีกแล้วก็เลยทำให้แบบว่ามันก็ชอบแต่ว่าชอบไม่สุดเฉยๆอ่ะมันจะกลวงๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบกรอบๆอร่อยดีใครชอบลองดูได้นะคะต่ออันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตับเต่าแล้วก็อีนูนะคะนี่คือตับเต่าอันนี้คืออีนูอันนี้เขาขายบอกว่าเขาทำแล้วเขาลองชิมแล้วแต่ว่าเขาอ่ะไม่ชอบเพราะถ้าเป็นคนสูงอายุอะไรเงี้ยจะชอบนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาลองกันอันนี้เป็นตับเต่าหน้าตาแบบน้องมีปีกคือต้องแกะปีกแล้วก็ขานั่นเองรูปร่างนะคะเหมือนแมงสาบซึ่งจะลุงก็น่าจะคิดแบบเดียวกันน้องจะล่วงไหมแข็งมากเลยมันเหมือนด้วยความเป็นแข็งๆนี่คือกินได้นะคะ
คือที่อุ้มกินมันมีความรู้สึกเหมือนเป็นแบบว่าน้ำพริกอะมันเหมือนเป็นน้ำพริกแมงดาแบบแปลกแต่เราไม่รู้อะแต่คือมันก็คล้ายๆเป็นน้ำพริกแต่คือถามว่ามันกินได้ไหมมันก็กินได้แต่แค่ไม่ชอบเฉยๆแต่กลิ่นค้างคาในปากมากเลยติดปากแล้วเหมือนขับแมงสาบติดปากวะเอามาดูวันที่อันนี้มากนี่ก็คืออีมูนค่ะตัวนี้รูปร่างจะคล้ายๆกันนะคะนี่แต่ว่าตัวนี้ปีกจะอ่อนกว่าแล้วก็แกะง่ายกว่านะคะตัวมันจะแบบยุบๆกว่าไม่แม่ลอยตัวนี้มันไม่ลอยกินแบบแปลกอะนะคือไม่ชอบถ้าคือมันที่อุ้มกินนะคือมันมีความรู้สึกแบบขมๆแปลกๆแบบถ้าใครอยากลองแบบซื้อว่าแบบรสชาติมันเป็นยังไงก็สามารถก็ลองซื้อมาชิมได้แต่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่อันนี้คือมันไม่อร่อยกว่าอันนี้อีกนะคะคือถามว่าไม่อร่อยอย่างใครเลยเหรอใช่ค่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยถ้าเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่าอันไหนอร่อยที่สุดสำหรับอุ้มนะอุ้มรู้สึกว่าชอบอันนี้ที่สุดเขาเรียกว่าอะไรด้วงมะพร้าวคือมันอร่อยที่สุดแล้วจริงๆแบบอร่อยส่วนสุดท้ายอ่ะสามารถที่จะตอบว่าทั้งสองอันได้หรือไม่รสชาติมันคล้ายกันแต่แค่อีนูนแย่กว่าแต่ถ้าใครชอบก็กินได้แต่ไม่ชอบจริงๆก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการกินแมลงของอุ้มนะคะก็รู้สึกเปิดประสบการณ์มากเลยใครที่อยากจะลองแบบตัวไหนก็สามารถมาลองได้ใครแบบกินตัวไหนแล้วแบบชอบตัวไหนสามารถบอกอุ้มไว้ได้นะคะเพราะว่าบางตัวอุ้มก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าอุ้มอาจจะกินอะไรแปลกๆอีกก็รอดูกันได้นะคะและ